ซายาซูชิสเต็กครับขอบคุณร้านตองมัวโทได้ส่วนจะ4682222ในห้องครัวนะครับซูชิสเต็กน้ำดอกสีฟ้าๆนะครับจัดเรียงได้สวยงามมากแต่ละมุมก็จะจัดไปโดยซุ้มๆต่างๆนะครับก็จัดได้สวยนะครับตอนนี้จัดฉากได้สวยงามนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะเห็นว่าประตูรั้วทำจากไม้ไผ่นะครับดีไซน์ตั้งแต่ใช้เหล็กกับไม้ไผ่ผสมผสานกันได้ดีมากทางเดินก็แปลกตาดีแล้วก็คือใช้ต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆมาประดับประดาในทางเดินนะครับก็จะมีเด็กคนไหนที่พาเด็กๆมานะครับก็สามารถที่จะนั่งรอหรือว่าเล่นสวนสนุกตรงนี้ได้นะครับ